สวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะครับป่าเบญจพรรณนะครับในบริเวณแถวนี้ก็จะมีพวกไม้ผ่านไปหลายชนิดนะครับมากมายนั้นกระจายพันธุ์กันอยู่นะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะพามาชมสภาพนะครับป่าเบญจพรรณในจุดนี้ก็ไม่ค่อยผัดใบเต็มที่เท่าไหร่นะครับยังมีใบที่เขียวยังไม่ผัดร่วงจนแห้งแล้งจนเกินไปนะครับแต่บางพื้นที่อยู่ใกล้เคียงกันก็ผัดใบค่อนข้างที่จะเห็นชัดเจนจนผีไปอ่อนใหม่ๆนะครับต้นกระบกนะครับต้นนี้คือต้นกระบกดูลักษณะที่สวยงามนะครับอาจจะไม่สูงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเป็นลักษณะภูพรที่บ่งบอกอายุมากนะครับโทนสีน้ำตาลอ่อนนะครับต้นนี้เป็นทรงอายุเก่าแก่ที่ดูสวยงามนะครับอยู่ระหว่างป่าเบญจพรรณนะครับและป่าโป่งที่ออกไปทางเต็งรังต้นกระบอกก็เป็นไม้ที่มีความแข็งแรงนะครับไม้เนื้อแข็งเวลาตัดการทำไม้เนี่ยก็ทำได้ค่อนข้างที่จะยากนะครับความแข็งความทนนี่ก็ใช้ได้นะครับแต่การที่จะเอาไปทำเป็นเสาฝังลงพื้นดินนี่ไม่ค่อยได้รับความนิยมนะครับความทนเนี่ยอาจจะไม่ยาวนานมากนะครับถ้าฝังลงสู่พื้นดินนะครับแต่ถ้าอยู่ข้างบนนี่ก็ทนนานนะครับการรับน้ำหนักนี่ทำได้ดีนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ขอจบบริเวณตรงต้นกระบอกนะครับสำหรับป่าเบญจพรรณนะครับกับไม้ชนิดต่างๆนะครับที่กระจายพันธุ์ในบริเวณตรงนี้นะครับต้นช้างนาวนะครับเด่นในเรื่องยาสมุนไพรนะครับชื่อเสียงของเขาก็ขึ้นตามป่าเบญจพรรณนะครับไม้ชนิดนี้ใบออกโทนเหลืองๆนะครับเมื่อใบแก ต้นช้างน้ำต้นนี้ก็ยังไม่ผัดใบนะครับปกติเขาจะเป็นไม้ที่ผัดใบเหลือแต่กิ่งก้านนะครับใบร่วงนะครับต้นนี้ยังไม่ผัดใบนะครับต้นเต็งไม้เนื้อแข็งต้นนี้อายุมากนะครับขนาดใหญ่นะครับ
อายุเก่าแก่ขนาดใหญ่มากนะครับตัวนี้เกิน150ปีนะครับดูจากสภาพกระจายพันธุ์ตามป่าเบญจพรรณป่าเต็งรังนะครับป่าที่ปัดไปป่าที่มักจะมีความแห้งแล้งในฤดูร้อนนะครับต้นนี้ก็เป็นอีกต้นเต็งนะครับอายุเก่าแก่นะครับความสูงนั้นอาจจะไม่ค่อยมากนะครับแต่ว่าความอายุมากนี่เกินร้อยกว่าขึ้นนะครับดูจากสภาพเปลือกของเขานะครับจุดนี้อาจจะมีความแห้งแล้งนะครับทำให้ลักษณะลำต้นของเขานั้นดูแตกกิ่งก้านสาขาออกไม่ค่อยสูงนะครับลำต้นนั้นออกจะบิดเบี้ยวนะครับต้นนี้ก็เป็นต้นอารางนะครับขนาดใหญ่อายุเก่าแก่นะครับร้อยกว่าขึ้นนะครับความสูงก็อาจจะไม่มากนะครับแต่ว่าความใหญ่นี่ก็ชัดเจนนะครับประมาณ2คนกว่าโอบนะครับอารางนี่ก็เป็นไม้เนื้อกลางๆนะครับไม่แข็งมากแล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปนะครับเมื่อต้นอายุแก่ก็สามารถที่จะใช้เนื้อไม้จากประโยชน์เนื้อไม้ของเขานะครับมีความทนถ้าใช้อยู่ไม่ตากแดดตากฝนนะครับใช้อยู่ภายในร่มก็ถือว่าทนทานใช้ได้เลยนะครับอยู่ในช่วงที่เขาผลิใบอ่อนนะครับใช้เวลาเป็นร้อยกว่าขึ้นนะครับต้นนี้อารางนี่ก็เป็นไม้ที่ถ้าเปรียบเทียบกับพวกไม้เนื้อแข็งที่โตช้าเนี่ยอารางก็เป็นไม้ที่โตได้ดีได้เร็วกว่าชนิดพวกกลุ่มไม้เนื้อแข็งที่ใช้เวลานานนะครับแต่ต้นนี้ต้องบอกว่าเขาใช้อายุมากนะครับถึงจะได้ขนาดไม่ใช่แค่ขนาดนะครับลักษณะกายภาพภายนอกเนี่ยบ่งบอกว่าอายุมากนะครับ